สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอีกเรื่องครับเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ทางกระทรวงคลังถือว่ามีข่าวดีนะครับเพราะว่าประกาศชัดเจนยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทุกช่องทางนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่ให้กับประเทศด้วยครับในประเด็นนี้นะครับนายเผ่าพูนรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับคู่ขนานกับเครื่องมือระดมทุนแบบเดิมๆครับโดยมีการเดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าให้ไทยนะฮะเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเรียกว่า Digital Asset Hub ของภูมิภาคครับโดยทางกระทรวงคลังก็จะมีการออกมาตรการใหม่ดังนี้นะครับ1คือยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนขายสินทรัพย์ดิจิทัลครับแบ่งเป็นนะครับคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลครับเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ซื้อขายแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปแบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดด้วยนะครับและก็ประเด็นก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือเรียกว่าinvestment token ครับให้ได้รับการยกเว้น VAT ตามเดิมนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับคือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อขายนะครับผ่าน3ช่องทางได้แก่1ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ exchange นะครับ2ครับคือนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ broker ครับและ3ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ dealer นะครับภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกรต.จากเดิมที่จะได้แค่ยกเว้นเฉพาะในตลาดก็คือ exchange เท่านั้นนะครับและข้อ3ครับกระทรวงการคลังและสำนักงานกรต.เองกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะมีการกำหนดให้โทเค็นดิจิทัลบางขนาดเนี่ยถือว่าเป็นหลักทรัพย์ด้วยนะครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการกำหนดแนวทางในภาพใหญ่ว่ารัฐบาลนี้มีการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็การระดมทุนของประเทศโดยคำนึงนะครับถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ต้องไม่สูญเสียศักยภาพในการพัฒนาด้วยครับนี่ก็ถือเป็นข่าวดีของนักลงทุนนะฮะเพราะว่ารัฐบาลก็มีการประกาศยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกรรมในการโอนขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดนะครับ